บริจาคไฟให้ชุมชนครับผมวันนี้นะฮะกับดอนวิถีไทยบ้านนะครับสวัสดีครับดอนจุดที่เกือบ20แล้วนะวันนี้เราเอาตัวไหนมาครับผมวันนี้50วัตต์เป็นตัวใหม่มาเลยนะเนี่ยจุดนี้ครับเราติดกับเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าก็คือเส้นเนี่ยเป็นเส้นเข้าหมู่บ้านอีกเส้นหนึ่งถูกต้องซึ่งบ้านของแม่ดอนก็อยู่ฝั่งนี้เกือบเป็นทางหลักของคุณแหละใช่ของผมกันเวลาเข้ามาตรงนี้มันมืดเลยบริจาคให้ชุมชนแล้วก็เป็นสาธารณประโยชน์ไปด้วยตัวนี้400กว่าบาทสว่างได้ถึงเช้าครับจุดติดตั้งไม่เกิน2.50 เมตรถึง3 เมตรวันนี้เราติดกับเสาต้องมีบอร์ดดำนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการยึดบอร์ดดำเนาะตัวนี้ก็ติดตั้งก็ความสูงวันนี้เอาเท่าไหร่นี่ผมใส่น็อตไว้เห็นไหมประมาณสักเกือบ3 เมตรเกือบ3 เมตรอันนี้50 บาทนะครับ2.50 เมตรถึง3 เมตรได้ตัวนี้ก็ให้มันพอเห็นแสงสว่างในเส้นทางเดินถูกต้องอันนี้ก็คือเราร่วมบริจาคกันตลอดมานะครับอันนี้เรายึดกับบอร์ดดำครับดอนไหนเป็นยังไงครับบอร์ดนี้คือการติดตั้งตัวนี้คือมันง่ายมากๆใช่ครับน็อต2ตัวนะครับผมจับเอาเครนมาอันนี้ไหมเอาดับน้ำนะไม่ต้องของง่ายมากนะครับจากนั้นเปิดระบบเลยกด1 ครั้งไฟจะต้องสว่างครับไฟจะสว่างแล้วก็ดับครับผมสักครู่นะดับแล้วเข้าระบบชาร์จอันนี้คือปกติแล้วสังเกตว่ามีไฟสีแดงกระพริบอยู่ใช่ครับมันกำลังชาร์จพอไม่มีแสงมันก็จะเปิดไฟขึ้นมาเองอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนี่ง่ายมากใครที่อยากติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบนี้นะครับแนะนำซื้อเพจตัวนี้เป็นเพจเขาเรียกว่าบอร์ดยึดมิเตอร์นะภาษาง่ายๆเลยนะครับร้านที่ขายสายไฟปลั๊กไฟมีถ้าเราสามารถเอาตัวเล็กกว่านี้ได้ไหมหนุ่มมันรูมันอยู่ตรงกลางเลยตัวเล็กอันนี้ก็คือเล็กที่สุดแล้วตัวเล็กจะรูอยู่ตรงกลางเราไม่มีพื้นที่ยึดตัวนี้โอเคดังนั้นเอาประมาณนี้แล้วกัน101ประมาณ101นะฮะเฉพาะถ้าเกิดเราไม่ติดไฟเราเอาไปแบบหั่นผักหั่นสับไอเนื้อได้เลยได้เลยเอาเนี่ยใส่ล้อแล้วก็เป็นขับเป็นรถได้เลยไปติดโอเคครับครับผมนะครับผมเป็นบริเวณถนนสาธารณะนะครับผมโดยนะครับผมมันอยู่ที่ประมาณ3 เมตรนะครับผมแล้วก็เป็นไอเดียครับผมกับใครที่จะเอาไปตั้งความสว่างจริงนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับเดิมที่เราบริจาคตอนกลางวันเนี่ยเป็นสีขาวแต่ทีนี้อยากเปลี่ยนดูบ้างนะครับเพราะว่าบริจาคสีขาวให้หมู่บ้านเนี่ยมาตลอดนะครับอยากดูสีเหลืองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อมาติดเป็นไฟถนนให้กับหมู่บ้านนะครับนี่ครับผมความสว่างได้ถึงนู่นเลยฮะมองไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานจริงนะฮะอันนี้มีรถเข้ามารถหมู่บ้านนะฮะรถในชุมชนนะครับนี่ได้สัญจรครับจุดนี้มืดมากนะฮะเรียบร้อยครับผมนี่นะครับแสงขาวเนี่ยครับผมนี่ครับมุมจุดเนี้ยมืดมากนะครับไฟที่เห็นฝั่งนู้นก็เราบริจาคนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อีกทีอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราก็บริจาคเหมือนกันนะครับนี่ครับผมนะครับ400กว่าบาทครับแสงเหลืองนะฮะความสูงที่ติดประมาณ3 เมตรนะตัวนี้ได้2.50 เมตรถึง3 เมตรนะครับเหมาะสมกับสเปคแล้วนะครับ400กว่าบาทสว่างได้ถึงเช้านะครับแต่ว่าความสว่างเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับเผื่อใครที่สนใจกำลังมองหาไฟโซลาร์เซลล์ราคาประหยัดเลยนะครับโอเคครับผมตามได้ที่ตะกร้าซ้ายมือใต้คลิปเลยครับ